เนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้นักเขียนทุกท่านนะครับมีแรงบันดาลใจมีพลังสร้างสรรค์นะครับต่อไปไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวในปี2564ที่จะถึงนี้นะครับทางสมาคมนักเขียนของเราจะมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการโกอินเตอร์ของนักเขียนของไทยของเราด้วยนะครับโปรดรอติดตามชมนะครับ